สวัสดีค่ะทุกคนครูมาแล้วนะคะวันนี้ครูมาในลุคใหม่นะคะคุณอาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ตามสัญญาว่าครูจะมาสอนความลับมหาเสน่ห์บนเตียงทำยังไงให้สามีรักให้สามีหลงวันนี้ก็น่าจะ exclusive นะเป็นไลฟ์ที่แบบ exclusive คือพิเศษมากว้าวไลฟ์นี้พิเศษดูสิเปลี่ยนชุดมาสอนเลยนะคะเพื่อให้เข้ากับการสอนวันนี้ใครเอาต้องบอกก่อนว่าไลฟ์วันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่อยากจะมีขาเตียงที่แข็งแรงเพื่อประเทศชาติที่แข็งแรงมาช่วยกันนะคะคุณแบลโอบงชูกสวัสดีค่ะคุณแบลสรันรัตจากที่ไหนเอ่ยครูติดไมค์จะได้เห็นครูชัดๆติดดาวกันหรือเปล่าจะได้เห็นครูนะคะตอนนี้4 ทุ่มสอนต่อตามสัญญาว่าจะมาสอนนะคะตามสัญญาว่าจะมาสอนมาทันครูด้วยเมื่อกี้ทันครูไหมเมื่อกี้ทันครูไลฟ์ไหมคะเอ็กซ์คลูซีฟมากสำหรับคนที่อยากรู้ไหนแต่งงานกันหรือยังคะใครแต่งงานแล้วกด3มาหาครูหน่อยใครแต่งงานแล้วใครยังไม่ได้แต่งกำลังดึงดูดคู่อยู่กด555กำลังดึงดูดคู่อยู่กด555มา5ตัวมาหาครูนะคะครูสวยทุกวันขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ตามสัญญาว่าจะสอนเดี๋ยวไปเรียกเพื่อนมาก่อนนะคะเรียกเพื่อนมากล้าแชร์ไหมเนี่ยไลน์นี้6ข้อแรงไหมไม่น่าจะแรงนะกล้าแชร์ไหมคะประเทศชาติแข็งแรงขาเตียงแข็งแรงประเทศชาติแข็งแรงก็โอเคอยู่นะโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้สามีครูจะมาช่วยสอนด้วยนะคะสามีครูจะมาช่วยสอนด้วยแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ก็อยากจะบอกนานแล้วนะคะอยากจะสอนนานแล้วก็ได้โอกาสวันนี้ว่ามันเป็น555โอเค555กำลังดึงดูดคู่คุณน้อยสวัสดีค่ะครูนกมาแล้วโอ้โหลูกศิษย์ครูตอนนี้กำลังเปิดคอร์ส13ลีลาใช่ไหมเนี่ยแหละโปรโมทให้ลูกศิษย์เลย13ลีลามหาเสน่ห์บนเตียงนะคะลูกศิษย์ครูไปเรียนมาโคชชิ่งคุณนกนี่มาโคชชิ่งแล้วก็มาเรียน Love Superstar Coach แล้วก็เรียนทำออดิโอตอนนี้ออกออดิโอและออกคอร์สและมีประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะ55เพียบเลยเยี่ยมมากอยากฟังไหมน่าฟังไหมคะไม่ได้ลามกต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ลามกสอนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะไม่ได้ลามกแล้วก็สอนแบบคุณสบายใจได้เลยว่าสิ่งที่ครูนำมาสอนเป็นความรู้ที่คุณสบายใจได้อะมันจะไม่มีความสกปรกแน่นอนเพราะฉะนั้นหัวข้อก็โอเควิชามหาเสน่ห์บนเตียงสามีรักสามีหลงนะคะก็มาช่วยกันส่งยังไม่แน่ใจว่าจะโดนทิ้งไหมโอเคทำวันนี้นะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าเรามีความสุขกับเขาวันนี้ปัจจุบันนี้อนาคตมันดูแลตัวมันเองเราอนาคตเรารู้อยู่แล้วว่าดีแน่นอนถ้าปัจจุบันนี้เรามีความสุขนะคะคือจริงๆถ้าผู้ชายเขามีความสุขกับเราเนี่ย เขาจะอยากอยู่กับเราตลอดชีวิตชัดไหมถ้าผู้ชายเขามีความสุขกับเราเขาจะอยากอยู่กับเราตลอดชีวิตเองนะคะเขาจะอยากอยู่กับเราตลอดชีวิต yes or yes เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตอนเนี้ยกับเขาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยให้มันมีความสุขจบเท่านั้นเลยนะคะ5เดี๋ยววันนี้ครูให้ดูบรรยากาศที่แม่น้ำหน่อยจากข้างบนนะคะที่เราไปเดินกันเนี่ยเราฝั่งโน้นที่เราไปเดินกันนะคะนี่มีแม่น้ำเนี่ยมุมดีมากโอเคอ่ะมาที่นี่เดี๋ยวสามีครูมาสามีครูจะมาช่วยสอนนะคะสวยดีคุณปุ๊กสวัสดีค่ะโอ้โหคู่กำลังมาใช่ไหมมาหรือยังเอ่ยป้ามายังเอ่ยโอเคป้าพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวจะสอนวิชามหาเสน่ห์บนเตียงสามีรักสามีหลงเดี๋ยวจะให้ป้ามาช่วยสอนด้วยพร้อมแล้วเนาะตรงนี้ก็ดีนะป้าเออมาป้าเราแต่ไม่ใช่เตียงเดี๋ยวจะพาไปที่เตียงด้วยไง เขาจะสอนบนเตียงจริงสวัสดีครับอีกครับอยากให้สอนบนเตียงไหม เดี๋ยวเสียบไว้ที่ป้าอันนึงครับผมเดี๋ยวจะสอนบนเตียงด้วยแล้วก็บอกได้เลยว่าจะเป็นอะไรที่สะอาดมากนะคะจะไม่สกปรกสิ่งที่ครูสอนเนี่ยคุณจะเรียนได้แบบสนุกสนานเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวเข้าข้างในเตียงสะอาดฮะเตียงสะอาดเตียงสะอาด
อย่างนี้ดีไหมอยู่ข้างนอกโอ้อยู่ข้างนอกก็สวยนะแสงสวยเดี๋ยวขออีกมุมนึงกูจะให้ข้อแรกให้ข้อแรกเลยพอดีสามีเนี่ยมีไอเดียนี้สามีมีไอเดียบอกข้อที่หนึ่งอ่ะให้ป้าให้ข้อที่หนึ่งเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งจะให้ข้อที่หนึ่งข้อแรกนะคะว่าทำยังไงในความรักความสัมพันธ์นะคะในชีวิตคู่ใช่ใช่เมื่อกี้ให้ดูแล้วนะคะในชีวิตคู่วิธีที่เดี๋ยวครูให้วิธีที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวป้าให้วิธีที่สองนะคะวิธีแรกเดี๋ยวป้ามายืนได้นะเขาเขินป้าเขินไม่ต้องเขินผู้ชายเขินนะผู้หญิงไม่เห็นเขินเลยไม่กล้าสอนเดี๋ยวครูให้ข้อที่หนึ่งอันนี้ทำให้ดูครูทำให้ดูสดๆกับสามีนะคะครูทำสดๆให้ดูกับสามีคือทำยังไงให้เราได้อยู่ในความหวานชื่นรักกันตลอดเวลาอยากจะมีความโรแมนติกด้วยกันตลอดเวลาครูจะบอกแบบนี้ว่าบรรยากาศมันมีผลมากเลยนะคะบรรยากาศมีผลมากให้ดูแม่น้ำด้วยบรรยากาศมีผลมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยู่ในบ้านแต่งงานกันแล้วนะคะครูเคยสอนในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักอันนั้นสอนเรื่องเซ็กส์แบบตรงๆเลยว่าบรรยากาศสำคัญการสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อสภาพแวดล้อมที่มันทำให้คู่รู้สึกมีอารมณ์รู้สึกมีอารมณ์โรแมนติกกับเราเนี่ยสำคัญมากๆนะคะถ้าอยู่บ้านเนี่ยการที่เราจะจัดห้องนอนจัดแม้แต่บรรยากาศอย่างที่ครูเคยสอนเรื่องของน้ำหอมตัวเราเองก็ทำตัวเองให้มันน่ารื่นรมให้มีในเรื่องของกลิ่นกายก็สำคัญนะคะอันนี้ที่ครูเคยสอนอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องนี้กันแต่ว่าบรรยากาศสำคัญเพราะว่าเราอยู่ในอะไรเดิมๆตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันสภาพแวดล้อมพลังงานมันจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่เคยเปลี่ยนพลังงานรอบตัวเนี่ยมันยากที่เราจะรู้สึกนะคะเพราะว่าประสาทสัมผัสของเราเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยมันทำให้มันสามารถกระตุ้นให้เรารู้สึกที่จะมีความรู้สึกมีอารมณ์กับคู่ของเราได้เดี๋ยววันนี้ที่อาจารย์จิมมี่เขาบอกอยากจะสอนเรื่องบนเตียงเพราะว่าเขารู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจที่ครูมีความสุขเพราะว่าเขาก็พาเรามาโรแมนติกที่เมืองลียงคือครั้งที่แล้วเนี่ยพาครูไปฉลองวันเกิดใช่ไหมครั้งนี้เขาพามาโรแมนติกกัน2คนเพราะว่าเฮเลนเนี่ยลูกสาวไม่อยู่นะคะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับครอบครัวเพื่อนเสร็จแล้วเราก็สามีเขาก็มีไอเดียว่าเราน่าจะมาโรแมนติกกัน2คนนะคะมันก็เป็นอะไรที่เขาเห็นว่าครูดีใจเห็นว่าครูมีความสุขเขายิ่งอยากทำเพราะเรา appreciate เราแสดงความซาบซึ้งเราแสดงความขอบคุณเดี๋ยวจะให้เป็นข้อ1นะคะให้เป็นข้อเลยถ้าคู่ทำอะไรดีกับเราถ้าคู่ปฏิบัติดีกับเราเราควรจะให้รางวัลกับเขาบ้างนะคะอันนี้ที่จะทำให้สามีรักสามีหลงนะถ้าคู่ปฏิบัติดีกับเราทำดีกับเราเราควรจะมีแบบให้รางวัลให้อะไรกับเขาบ้างนะคะพูดง่ายๆเราก็ต้องมีอะไรตอบแทนให้เขาบ้างแล้วนี่แหละที่จะมาลึกถึงเรื่องบนเตียงโอเคไหมอยากฟังต่อป่ะแล้วอะไรเนี่ยแล้วครูคะถ้าเขาเดี๋ยวพาไปดูครูคะแล้วถ้าเขาถ้าเขาดีกับเราถ้าเขาทำดีกับเราเราจะให้อะไรเดี๋ยวถามสามีนะคะสามีเราจะนั่งบนเตียงภูมิโอ๊ยนี่ต้องขอบคุณป้ามากเลยเพราะป้าพามาโรแมนติกกันซึ่งปกติเราโรแมนติกกันบ่อยอยู่แล้วนะคะเราโรแมนติกกันบ่อยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ป้าบอกว่า
น่าจะให้ทุกคนดูหน่อยเขาเสนอเองนะคะน่าจะให้ทุกคนดูหน่อยว่าเรามาทำอะไรกันเธอไม่เคยโชว์ชีวิตของเราเลยที่เป็นแบบชีวิตสวีทแบบในห้องนอนแล้วก็ความโรแมนติกของเราไม่เคยให้ดูเลยเธอน่าจะให้ดูบ้างก็เลยโอเคก็ได้น่าจะถือโอกาสสอนเลยว่าโอเคป้าพามาโรแมนติกที่นี่ที่เมืองลียงแบบ2คนแล้วก็เดี๋ยวให้ป้าพูดดีกว่าสวัสดีครับอีกครั้งครับเดี๋ยวนี้อยู่บนจางแล้วก็นี่มันเซนอันนี้บนเตียงจริงๆนะคะจริงๆนี่มันเดี๋ยวก็มันเป็นอะไรเขาเขินไม่เคยมีใครมาทำวิดีโอกับผมบนจางครับเอาครั้งแรกเห็นไหมป้าได้ประสบการณ์กับภรรยาครั้งแรกครูจริงๆจริงๆเราให้ประสบการณ์ที่ดีให้กันและกันเป็นครั้งแรกมาหลายครั้งแล้วหลายอย่างที่ครูไม่เคยทำก็ได้ทำกับสามีแล้วสามีไม่เคยทำอะไรก็ได้มาทำกับครูนะคะใช่เปล่าครับวันนี้มันสำคัญที่เราจะทำอะไรบ้างที่โรแมนติกที่สนุกที่อะไรอย่างนี้ก็พอดีเหมือนคุณโนตอธิบายลูกสาวของเราก็ไปทะเลกับครอบครัวของเพื่อนก็จะไปประมาณ1สัปดาห์ก็เราอยู่แบบเงาหน่อยเพราะลูกสาวก็เป็นคนมีชีวิตเยอะแยะใช่ลูกชายก็คือไปอยู่เขามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเขาไปทำงานแล้วทีนี้ก็ลูกสาวก็คือน้องเฮเลนเนี่ยอายุ15ก็อยู่กับเรานะคะแล้วก็เขาไม่อยู่แล้วก็พ่อแม่ก็แบบมันทำให้ครูตระหนักในสิ่งที่คุณสอนด้วยเพราะว่าคู่เนี่ยทำไมคู่ถึงต้องเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเพราะว่าลูกเนี่ยเขาสำคัญแต่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาแล้วคนที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตก็คือคนเนี่ยผมเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาให้คู่มาเป็นความสำคัญอันดับที่หนึ่งนะคะถ้าเราคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราที่เราจะอยู่ตลอดชีวิตเราไม่ให้ความสำคัญกับเขาเนี่ยเราลูกโตไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเพราะว่าเรายังไม่เห็นความสำคัญในกันและกันเลยใช่เปล่าใช่แล้วก็พอดีมันก็เป็นโอกาสที่เราอยู่ทรงคนแล้วก็เพิ่งออกรถใหม่ด้วยแล้วก็ผู้ชายเป็นแบบนี้เวลามีรถใหม่ก็อยากใช้อยากไปนู่นไปนี่เพื่อลืมบอกสามีเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้เขามีของขวัญอะไรให้เยอะมากเลยนะคะก็เขาออกรถใหม่แล้วก็อยากขับรถเล่นอยากขับรถแต่ยังไม่ได้พามาให้พวกเราดูแต่เดี๋ยววันหลังไม่เป็นไรก็เป็นรถอ่ะก็เขาอยากขับรถเล่นก็เลยมาที่นี่ก็ห่างจากบ้านเรา2ชั่วโมงเองมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ผมได้รถใหม่ก็เป็นความรู้สึกอยากขับมันอยากไปนู่นไปนี่นิดหน่อยธรรมดานะใครที่แบบได้อยากจะลองรถก็อีกหนึ่งเดือนก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วแล้วก็คิดไปในดีก็ไม่อยากไปไกลมากเท่าไหร่พอดีเมืองลียงเป็นเมืองใหญ่ที่ส่งของฝรั่งเศสมันก็อยู่แค่สองชั่วโมงจากบ้านเราเพราะฉะนั้นคิดโอ้ไปนู่นก็ได้แล้วโรงแรมดีๆหน่อยแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาใช้ชีวิตพิเศษหน่อยที่มีคนมาเสิร์ฟเราก็ไปพอดีอันเช้ามีคนมาเสิร์ฟน้ำด้วยมันก็ที่ฝรั่งเศสมันพิเศษที่เมืองไทยมันธรรมดามากใช่เมืองไทยทำเป็นธรรมดามากแต่ฝรั่งไม่ได้เสิร์ฟไปกินไก่ย่างจะมีใครมาเสิร์ฟน้ำแล้วแต่ที่ฝรั่งเศสมันไม่เคยมีมากเท่าไหร่แล้วก็มีสปาที่สวยมากที่เป็นสปามีสระว่ายน้ำมีซาวน่ามีอัมมัมมันก็มันเป็นบรรยากาศดีๆที่เราอยู่ทรงโกนแล้วก็ไปช้อปปิ้งนิดหน่อยแล้วก็ทำไลฟ์แล้วก็ตอนเย็นจะหาร้านอาหารดีๆกินทรงโกนโรแมนติกอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ทำก็ได้ทำก็ได้ที่ความจริงถ้าเราทำมันจะเป็นชีวิตที่มันจะเป็นอะไรความจำเล็กๆน้อยๆที่เราจะมีก็โอเคเราไปลียงก็มีความรู้สึกดีๆก็ใช่โอกาสนะไปเมืองอื่นก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่อารมณ์เราต้องสร้างความประทับใจสร้างเ
ทุกขณะของเรากับคู่ให้มันมีแต่ความทรงจำที่ดีอ่ะใช่ไหมครับแต่เราสองคนจริงๆแล้วเนี่ยทะเลาะกันน้อยมากเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆยิ่งเราแบบว่าได้ใช้หลักใช้กฎที่มันเป็นกฎชีวิตคู่ต่างคนต่างศึกษาต่างคนต่างเอามาใช้จริงๆมันก็ทำให้เราได้ปรับชีวิตคู่ของเราให้รักกันได้มากขึ้นจริงๆแล้วทะเลาะกันน้อยมากเลยนะคะจะมีบ่นนิดหน่อยบ้างมีไม่ถูกกันบ้างคิดไม่เหมือนกันบอกเอออย่างนั้นเอออย่างนี้มีหงุดหงิดบ้างแต่ว่ามันจูนเร็วมากนะคะจูนเร็วมากครับก็นี่ก็เป็นของของขวัญที่โอเคบางคนอาจจะบอกโอ้โหก็จะไปอย่างนั้นล็อกดาวน์หรือว่าอะไรทำไม่ได้แบบนั้นหรอกไม่เป็นไรนะคะเราสร้างบรรยากาศในบ้านได้สมมุติล็อกดาวน์ช่วงล็อกดาวน์เราก็ผ่านความยากล็อกดาวน์มาเหมือนกันนะคะเราก็ไปไหนไม่ได้แต่เราก็สร้างบรรยากาศให้มันแบบเรียบร้อยให้มันแบบให้มันแบบหน้าแบบมีอารมณ์ที่จะโรแมนติกอะนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยสำคัญสุดท่านนึกอะไรไม่ออกพอดีที่ฝรั่งเศสช่วงนี้บรรยากาศมันก็ดีขึ้นก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็มันฟรีเกือบทุกอย่างแล้วก็คิดโอ้ยใช่โอกาสไปเพราะว่าไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็ใช้อิสระเต็มที่ก่อนใช้อิสระวันนี้ปัจจุบันให้มันแบบดีที่สุดให้มันคุ้มอ่ะใช้ปัจจุบันให้คุ้มนะคะเรามีแค่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรได้ตอนนี้ถามตัวเองทำเท่าที่มีนะคะทำเท่าที่มีเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่สำหรับเราถ้าเราได้รับจากคู่เราต้องมีรางวัลให้เขาด้วยอันนี้เป็นวิชามหาเสน่ห์บนเตียงจริงๆนะคะมีรางวัลให้เขาเพราะว่าเขาก็อันนี้ครูพูดแบบผู้หญิงฟังหลังสี่ทุ่มแล้วเนาะฟังได้เนาะใครอยู่ตรงนี้ก็มีลูกก็เดินออกมาก่อนนะคะรางวัลคืออะไรเพราะว่าถ้าแฟนเราถ้าแฟนเราทำดีกับเราขนาดนี้เราก็ต้องมีแบบถ้าเขาปฏิบัติดีกับเราเรารู้สึกมีอารมณ์ด้วยอารมณ์โรแมนติกที่จะให้รางวัลให้แบบเราอย่าลืมเรื่องเซ็กส์มันสำคัญนะคะพูดไปก็เข้าเนี่ยพูดตรงๆที่ความจริงมันไม่ต้องใจมันไม่ต้องเป็นรางวัลพอแต่อย่างนี้ผู้ชายจะต้องไปเป็นระยะไปนอนโรงแรมรูๆหรือก็ที่นานเป่งๆจนจะได้อะไรสักอย่างมันก็ไม่ใช่แบบนี้ด้วยมันเป็นอารมณ์รวมกันเฉยๆใช่ที่บรรยากาศเราสั่งมันเป็นดีตั้งแต่อยู่บ้านกินปลาจนเราไปอยู่โรงแรม5ดาวก็ได้ใช่แล้ว ใช่แล้ว ใช่แล้วเพราะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะยาก เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญแต่ก็อยากจะบอกผู้หญิงทุกคนว่ามันไม่ใช่ว่า คือคุณจะมีเซ็กส์กับสามีเนี่ยสามีต้องปฏิบัติดีกับคุณด้วยนะคะต้องปฏิบัติดีด้วยหมายความว่าถ้าเขาทำคือเขาต้องรู้สึกเซ็กซี่มองเราเซ็กซี่ด้วยนะความรู้สึกเซ็กซี่เนี่ยมันคือความรู้สึกที่มันไม่ใช่เปลือยผ้าหรือแก้ผ้าไม่ใช่ฟิสิกอลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของใน mental อ่ะเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของภายในว่าเขามองเราเซ็กซี่คือความเขาลุ้นเขาดูว่าเราเนี่ยไม่ใช่ของตายนี่ที่เขาออฟเฟอร์หรือว่าพาเรามาเที่ยวพาเรามาโรแมนติกเพราะมันเราเนี่ยไปฟังใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยอยากทำให้ผู้หญิงมีความสุขอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับเขาอยากทำให้คุณมีความสุขอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะนั้นถ้าคุณวางตัวไม่ใช่ของตายวางตัวเป็นของยากวางตัวเป็นผู้หญิงที่น่าลุ้นมีความเซ็กซี่นะคะมีความเซ็กซี่ไม่ใช่แบบอ๋อฉันแต่งไปกับเธอแล้วฉันจะยังไงก็ได้แต่ต้องทำให้เขาเคารพและเกรงใจแล้วคุณเนี่ยใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายคือคุณสามารถวางเกมให้เขาเนี่ยไปอยู่ในธรรมชาติของเขาคือเป็นนักล่าแล้วคุณเนี่ยคือผู้ถูกล่าเพราะฉะนั้นนักล่าจะยังไงจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงมีความสุขพอผู้หญิงได้รับความสุขนั้นจากผู้ชายต้องแสดงความขอบคุณกตัญญูต่อสิ่งที่เขาทำให้ครับใช่ไหมขอบคุณ appreciate ต้องขอบคุณเสร็จแล้วกลับมาที่เรื่องนี้
เรื่องเซ็กส์ถ้าในชีวิตคู่แต่งงานไปแล้วขาดเรื่องนี้เนี่ยมันเหี่ยวเฉามากๆนะคะใช่สิ่งที่สำคัญที่เราบอกหลายครั้งแล้วมันมีคนมีความรู้สึกมันต้องเป็นทุกวันวันละ10ครั้งอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเวลาเราเพิ่งแต่งงานเราอายุ20 22มันก็อาจจะบ่อยมากก็ได้แต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มันต้องเยอะพอสมควรความจริงก็มีสตูดี้ที่บอกว่ามีการวิจัยมีการวิจัยที่บอกว่าคนที่ได้สัปดาห์ละครั้งก็มันโอเคอยู่แล้วอาจจะส่งครั้งก็ได้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เต็มก็บอกแต่น้อยกว่าน้อยกว่านี้มันจะเริ่มมีความรู้สึกน้อยแต่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์มันก็โอเคอยู่แล้วจากวินาวีจากสตูดี้ของคนที่คิดว่าเขาอยู่สหรัฐแต่สหรัฐมันไม่ใช่ที่โรแมนติกมากเท่าไหร่นั่งทับท้องปลาตรงจะระเบิดแล้วก็มีอย่างนั้นอีกที่สำคัญคือผู้หญิงส่วนใหญ่คิดว่าเซ็กส์มันเป็นรางวัลสำหรับผู้ชายแต่ความจริงมันเป็นรางวัลสำหรับผู้หญิงด้วยเพราะว่าเยี่ยมไม่ใช่แต่เป็นคู่ที่มีความรักที่มีความสำเร็จกับเรื่องชีวิตคู่เวลามีเซ็กส์ตั้งส่งไฟต้องมีความสูงด้วยใช่แล้วผู้ชายอย่างเดียวใช่แล้วเวลาเราคือผู้หญิงเนี่ยข้อผิดพลาดของผู้หญิงข้อนี้นะคะก็คือว่ามีลูกแล้วเนี่ยจะลืมสามีข้อนี้จดเลยนะนี่คือข้อผิดพลาดของผู้หญิงส่วนใหญ่คือมีลูกแล้วลืมสามีแล้วก็เห็นบ่อยที่เมืองไทยก็จะเอาลูกมานอนด้วยลูกน้อยก็จะเอามานอนกับพ่อกับแม่เรื่องนี้มันก็ไม่สำเร็จบางเท่าไหร่ที่เป็นชีวิตเซ็กส์เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องเซ็กส์นี่คุณได้ด้วยนะคะไม่ใช่คุณให้ไม่อยากให้ไม่คุณทำให้ตัวเองด้วย แต่ความจริงผู้ชายต้องมีศิลปะด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าป้าต้องมาสอนแล้วก็กำลังคิดจะสอนผู้ชายให้มีเซ็กส์ที่ดีๆกับผู้หญิงหน่อยใช่เพราะผู้หญิงจริงๆผู้หญิงไทยหลายคนเนี่ยบอกครูนะว่าครูเคยสอนเรื่องเซ็กส์ไปครั้งนึงผู้หญิงบางคนเขาบอกว่าเขาไม่แฮปปี้เลยอ่ะเรื่องเซ็กส์กับสามีอ่ะคือผู้ชายไทยเอาบอกเดี๋ยวให้สามีครูมาสอนเอาไหมมีผู้ชายอยู่ตรงนี้ไหมคะคือต้องรู้ว่าผู้หญิงอยากได้อะไรต้องผู้หญิงเขาแฮปปี้แบบไหนคือมันไม่ใช่คนไทยบอกคนไทยมันจะไม่ถูกก็ได้ป่ะหลายคนสงสัยตำลีด้วยแต่ส่วนใหญ่มีความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ที่เราได้ยินมามันเป็นหลายชาติด้วยแต่เป็นไม่ใช่แค่คนไทยนะคะอาจารย์จิมมี่บอกไม่ใช่แค่คนไทยมันเป็นหลายชาติไม่ใช่แค่คนไทยแต่มันมีหลายชาติที่เป็นฝรั่งที่มีชื่อเสียงที่ไม่เคยดีกับเรื่องนี้นี่ว่าผูกสหรัฐผูกอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยแล้วก็พอดีผมโชคดีที่ผมเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสกับอิตาลีนี่มันเป็นส่งประเทศที่อยู่อันดับหนึ่งในโลกกับเรื่องนี้ด้วยโอ้ยโชคดีโชคดีมากเป็นศิลปะที่เราสนใจด้วยที่เป็นสิ่งที่เรากิดตรงรู้ตรงจำได้ตรงเพราะความจริงวิธีที่ผู้ชายจะได้นอนกับแฟนมากที่สุดคือถ้าแฟนมีความสุขเวลามีเซ็กส์ด้วยแต่เวลามีเซ็กส์ก็รำคาญก็ดูนาฬิกาคิดว่าเมื่อไรจะเสร็จก็ไม่อยากทำอีกแต่เวลามีเซ็กส์ก็มีความสุขมากดูนาฬิกาอ่านหนังสือดูนาฬิกาดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่สนุกกูจะบอกว่าถ้าเซ็กส์มันสนุกเราอยากมีอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ผู้ชายจะมีเซ็กส์กับผู้หญิงคือผู้หญิงมีความสุขตอนมีเซ็กส์ด้วยแต่เป็นแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าตั้งส่งไฟบางครั้งก็คนที่โดยส่วนแบบโบราณหน่อยจะคิดโอ้มีเซ็กส์เพื่อมีลูกมันเป็นเรื่องที่สกปรกที่มันเป็นต้องเป็นโสเภณีหรืออะไรแบบนี้
สุดใจก็ผู้หญิงที่คิดแบบนี้ผู้ชายจะไม่มีความสุขผู้หญิงก็จะไม่มีความสุขแล้วก็หลังจากนี้จะคิดโอ้ทำไมก็ไปมีเมียหน่อยเราก็ไม่รู้อืมมันก็เป็นความชิงเซ็กซ์มันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำคัญมากเป็นช่วงเวลาเดียวที่สามีภรรยาเนี่ยได้แลกเปลี่ยนพลังงานกันแบบใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นพลังงานพระเจ้าอ่ะเรามาจากตรงนั้นนะคะมันเรามาจากตรงนั้นเป็นเรื่องดีมากเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์มากแล้วก็มันดีทำไมมันดีเพราะว่าแต่มันไม่ดีจะไม่เคยมีลูกแล้วก็มนุษย์มันจะไม่มีแล้วใช่ใช่มันดีถึงขนาดที่ว่าเราต้องเก็บมันดีๆด้วยถ้าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะเราต้องเก็บมันดีๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากจนอย่าไปคอมพลิเคทมันอย่าทำให้มันยุ่งยากกับเรื่องนี้ครูสอนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายว่าเราจะวางตัวยังไงเพราะเรื่องเซ็กส์สำคัญมากที่จะคุณจะต้องเซฟมันไว้นะคะไม่ใช่สเปะสปะไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว มันต้องให้กับคนที่คุณรักเท่านั้นแล้วก็มันไม่ใช่วิธีที่เราจะโทษผู้ชายด้วย อันนี้มันผิดที่สุดเพราะว่าเรารู้จักคู่หนึ่งที่เป็นแบบนี้ก็ผู้หญิงโกรธกับสามีแล้วก็โกรธมาไล่สิบปีแล้วมันไล่สิบปีที่ก็ไม่นอนด้วยกันด้วยเพราะว่า เป็นวิธีที่คิดผู้ชายทำไม่ดีสามีทำไม่ดีกับเขาเขาก็ไม่อยากมีเซ็กส์แล้วแต่ถ้าทำไม่ดีด้วยกันมันก็ไม่มีมันไม่ได้สร้างความโรแมนติกเพราะมันดูถูกกันน่ะให้ข้อนี้การที่เราจะรู้สึกโรแมนติกกับใครมันต้องไม่ใช่การดูถูกกันถ้าดูถูกกันมันรู้สึกโรแมนติกไม่ได้ค่ะแต่ความจริงแน่นอนถ้าเราพึงตลกกันแรงๆมันก็อาจจะไม่มีมันอาจจะไม่ใช่บรรยากาศที่เราอยากมีเซ็กส์แน่นอนแต่ไม่ต้องคิดโอ้ก็ทำไม่ดีกับฉันก็เรียกแต่ก็ทำไม่ดีมันเชื่อมันเพราะว่าอะไรถ้าก็จีแรงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนเราต้องหนีมันก็ต้องอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตลกกันเรื่องอะไรก็ได้มันไม่ใช่วิธีโทษผู้ชายหรือโทษผู้หญิงที่บอกจะไม่มีเซ็กส์แล้วคือไม่ว่าเราจะทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันตรงไหนก็ตามเราต้องพยายามไปเรียนในยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะยิ่งอยู่ยิ่งรักคือต้องพยายามเข้าใจอีกฝ่ายก่อนแล้วเราคนที่เรียนอย่างคุณมาติดตามครูคุณเป็นคนเริ่มก่อนว่าเราจะทำยังไงที่จะเข้าใจอีกฝ่ายเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเขาว่าเขาคิดยังไงมันยากที่เราจะชนะใจมันยากที่เราจะคุยกับเขาฉะนั้นมันสำคัญที่เราต้องรู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเป็นคนเริ่มต้นสร้างบรรยากาศในบ้านเพื่อเรียกความโรแมนติกนั้นกลับมาครับใช่ไหมโดยไม่ใช่การทำโทษกันแต่แบบทำยังไงมันจะรักกันมากขึ้นอีกแล้วคนชิงคนฝรั่งเศสจะบอกแบบนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะดีกันอีกเวลาตลกกันแล้วก็หลังจากนี้อาจจะโกรธสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่คนหนึ่งสตาร์ทแล้วก็มีเซ็กซ์จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเป็นวิธีที่คนฝรั่งเศสใช้ด้วยเวลาตลกกันเขาบอกเออ se réconcilier sur l'oreiller พูดยังไงดีขึ้นบนหมอนก็ดีกันดีกันบนเตียงก็นี่เป็นเทคนิคของคนฝรั่งเศสแต่ก็คือไม่มันหมายความว่ามาบอนกันอีกมาเชื่อมกันอีกได้เพราะมันสมมุติตลกกันแล้วแต่เรื่องไหนด้วยแล้วก็มันเป็นวิธีที่คนฝรั่งเศสคิดมันดีที่สุดเพื่อดีกันพอตั้งทรงไฟจะมีความสุขหลังจากนี้ก็เริ่มทุกอย่างแล้วหมดเวลาเขินอายแล้วค่ะเซ็กซ์คือประสบการณ์ที่แสดงออกถึงความรักความต้องการความสนุกใครเขียนมาเนี่ยน่ารักจังเลยก็ เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคู่นะคะเซ็กซ์นี่เป็นเหมือนน้ำมันขับเคลื่อนเลยอ่ะน้ำมันขับเคลื่อนชีวิตคู่ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบแทบจะไม่คุยกันแล้วอยู่เป็นรูมเมทกันมองหน้ากันเฉยๆไม่มีความรู้สึกที่จะโรแมนติกต่อกันแล้วเนี่ยกลับมาเช็คดูหนึ่งคือเรามองเขาแบบไหนเรามองแบบดูถูกไหมเรามองแบบรำคาญเรามองแบบคือความดูถูกเนี่ยการที่เราดูถูกหรือว่าวางตัวเหนือกันเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในระดับเท่ากันเนี่ยมันยากที่เราจะอยากจะมีอะไรร่วมกับคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการดูถูกเป็นสัญญาณที่ทำให้เราเป็นต้นเหตุของความไม่โรแมนติกต่อให้คุณสร้างบรรยากาศขนาดไหนแต่คุณมองคนนี้แล้วโคตรดูถูกเลยแบบว่า
ทั้งแบบบางคนอาจบอกโง่หรือว่าอะไรสักอย่างที่แบบดูถูกแฟนอะคือแฟนไม่ดีอะแฟนเป็นคนไม่ดีมันเราจะไม่อยากนอนกับคนนั้นใช่ไหมพอนึกถึงตอนเราจีบกันสิเรามองกันและกันแบบสุดยอดอะใช่เปล่ามันต้องรู้สึกต้องกลับไปดูวันแรกนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลับไปถามตัวเองว่าวันแรกที่เราตัดสินใจเลือกเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ใช่ไหมเราสอนในยิ่งอยู่ยิ่งรัก จริงๆคอร์สที่ครูผลิตมาเนี่ยเพื่อประเทศชาตินะคะเพื่อให้ทุกคู่ซึ่งประเทศเราขาดข้อมูลเรื่องคู่เยอะมากสิ่งที่ครูนำมาให้เนี่ยคุณอาจจะแบบเฮ้ยทำไมกล้าสอนทำไมกล้าพูดนี่แหละคือสิ่งที่บ้านเราต้องการข้อมูลแบบนี้ที่บ้านเราต้องการข้อมูลแบบนี้ที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมามีรักในคุณค่าของตัวเองแล้ววางตัวแบบคนที่มีคุณค่าไม่ได้วางตัวแบบโหผู้ชายสูงกว่ารู้สึกต่ำกว่าผู้ชายแล้วก็วางตัวแบบถ้าเราวางตัวต่ำกว่าผู้ชายผู้ชายจะไม่มีทางอยากจะโรแมนติกกับเราเพราะเขาจะมองเห็นคนอื่นเซ็กซี่กว่าเราโอ้โหใช่ไหมป้าใช่แล้วครับโอ้แพงนะเนี่ยแล้วก็แต่พูดถึงเรื่องเซ็กซ์นิดๆหน่อยๆก็ได้ยินคุณพูดถึงคนนั้นที่บอกไม่ต้องอายคราวนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนใหญ่คนไทยจะอายมากๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ความจริงก็ไม่ใช่วันเล็กที่จะนอนกับสามีเราอาจจะอายนิดหน่อยก็ได้แต่ความจริงเราต้องปล่อยขี้อายด้วยความอายด้วยเพราะมันก็เราเห็นอีกคนหนึ่งแก้ป้าเราก็ทำนู่นทำนี่มันก็ไม่มีเรื่องที่จะอายอยู่แล้วโอ้คุณอลิสาเขียนคอมเมนต์มาน่ารักมากเลยบอกว่ากำลังฟังครูอยู่ใน YouTube โหลดเป็น MP3 ไว้ฟังในเครื่องโอ้โหโหลดไว้ฟังด้วยเก่งจังเลยสุดยอดขอบคุณมากนะคะอาป้าพูดต่อสิเพิ่งเรื่องนี้เรื่องอายมันก็ไม่เพราะว่าเราตรงนิสัยมันโสเพณีตั้งแต่วันแรกแต่ไม่น่าจะขี้อายมากเกินไปแล้วก็เรียกแต่ผู้ชายพวกผู้ชายบางคนก็ขี้อายก็มีด้วยแต่ต้องจำได้ผู้ชายก็มีอารมณ์โดยสายตาด้วยคราวนี้มันเป็นอันดับหนึ่งของผู้ชายเป็นเพราะอย่างนี้ที่ผู้ชายชอบดูหนังโป๊ะก็ดูหนังโป๊ะก็มีก็เอ็กซิเต้ก็มองตื่นเต้นก็ตื่นเต้นที่ดูหนังโป๊ะเพราะมีผู้หญิงแก่ป้าเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็มีอารมณ์แต่ผู้หญิงก็ไม่เวิร์กแบบนี้แต่ผู้ชายใส่ตามันสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีที่เราจะแสดงอะไรบ้างให้ผู้ชายดูให้ผู้ชายมีอารมณ์ด้วยแล้วก็บางครั้งก็ผมเข้าใจขี้อายด้วยพอผู้หญิงจะคิดโอ้จะแสดงนู่นแสดงนี้จะคิดยังไงอะไรเงี้ยเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ความจริงมันก็จะมีภรรยาก็นอนด้วยกันก็ไม่ต้องมีอะไรขี้อายอยู่แล้วและจำได้ผู้ชายก็ชอบมองรังไข่ของผู้หญิงด้วยร่างกายนะคะไม่ใช่รังไข่ชอบดูรังไข่ของผู้หญิงด้วยถึงเราอายกับตัวเองก็มีบ้างที่จะคิดโอ๊ยหนูวันหนูไม่อยากแสดงอะไรเงี้ยก็หนูมีหน้าอกเล็กหรืออะไรก็ได้มันก็ไม่ต้องคิดมากผู้ชายไม่แคร์ฟังผู้ชายแคร์ไหมไหนใครที่แบบห่วงเรื่องหน้าอกสะโพกว่ามันยังไม่ได้แบบมันเล็กมันใหญ่มันหน้าอกเล็กไหนใครแคร์เรื่องนี้ใครแคร์เรื่องนี้ไหนบอกหน่อยมาฟังจากปากผู้ชายเองมาฟังจากไหนขอเสียงก่อนขอเสียงก่อนมีไหมมีไหมโอ้มีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่นะคะขอบคุณมากเลยอันนี้มันสำคัญเราก็ไม่เราต้องเริ่มเราต้องเรียนที่เราจะไม่อายไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูบรรยากาศกับสามีด้วยบางทีสามีเป็นคนขี้อายเป็นคนโบราณก็มีด้วยแต่เรามาเกย์ป้าอะไรอย่างเงี้ยเต้นบนจังอาจจะฉกก็ได้ใช่ใช่แต่เราต้องไปเรื่อยๆที่เราจะไม่อายด้วยไม่อายที่จะแสดงไม่อายที่จะโชว์ไม่อายที่จะขอบางสิ่งบางอย่างด้วยสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องการสามีทำอะไรบางอย่างที่เราคิดมันดีหรือเราเคยทำกับคนอื่นแต่เราแต่งงานมาแล้วเราก็คิดว่าชอบอย่างนี้แต่สามีไม่เคยทำแล้วก็อันนี้ต้องคุยกันใช้วิธีฉลาดที่จะบอกว่าฉันถ้าคุณทำอย่างนี้กับฉันน่าจะมีความสุขมีคนบอกแล้วว่าอายเหมือนกันนะอกเล็กป้าช่วยเฉลยหน่อยผู้ชายแคร์ไหมว่าเราหน้าอกเล็กเราสะโพกเล็กหรือว่า
ไม่อวบไม่แบบว่าเหมือนเจโลหรืออะไรที่แบบเราจะคิดขนาดนั้นนะคะก็ความจริงแต่ผู้ชายคนนั้นเลือกเราเป็นเฟนก็มันแสดงว่าก็ชอบเราใช่ไหมก็ชอบเราที่มีหน้าอกเล็กที่มีที่มีคนใหญ่ที่มีผมผิวดำอะไรสักอย่างที่ชอบเราที่เราเป็นเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลือกคุณที่คุณมีหน้าอกเล็กก็ได้เพราะบางทีอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้มันไม่ต้องคิดผู้ชายก็ชอบแบบเดียวกันทั้งหมดแต่เป็นอย่างนี้มันจะมีแต่ผู้หญิงคนเดียวที่แต่งงานบนโลกนี้ทุกคนที่เหลือจะโสดแล้วผู้ชายก็ชอบทุกอย่างคนเตี้ยคนสูงคนผอมคนอ้วนก็เพราะเรามีเพื่อนคนหนึ่ง ที่เป็นเพื่อนของลูกชายเราก็มีแค่เฟนอ้วนอ้วนตึงก็เองหล่อมากแต่ก็มีแค่เฟนอ้วนอ้วนที่ผมจะไม่เคยเลือกเพราะผมไม่ชอบมากเท่าไหร่แต่ก็ชอบเพราะฉะนั้นผู้หญิงอ้วนมีผู้ชายชอบผู้หญิงเตี้ยก็มีผู้ชายชอบผู้หญิงสูงก็มีผู้ชายชอบทุกคนมีคู่ของตัวเองมันคือกฎแห่งการจับคู่ในโลกใบนี้ครูถึงบอกว่าคุณอยากได้แบบไหนคุณได้มันมีคนตามหาคุณอยู่แม่ของผมเคยบอกว่าทุกโมมีฝาทุกแก้วโซ่ลงทุกหม้อมีฝามันกฎแห่งการจับคู่เห็นไหมใช่ป่ะสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าคุณเนี่ยอย่างที่ครูบอกอ่ะมันมีคนของคุณอยู่แล้วที่ตามหาคุณคนที่คุณตามหาเขาก็ตามหาคุณอยู่เพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องบนเตียงคือผู้ชายไม่ได้แคร์ผู้ชายไม่ใช่นักจับผิดนะคะผู้หญิงเองที่เป็นชอบจับผิดว่าเฮ้ยฉันมีเซลลูไลท์ที่ขาเขาจะเห็นไหมฉันมีสิวที่หลังเขาจะเห็นหรือเปล่า ผู้ชายไม่ใช่นักจับผิดแต่ผู้ชายเนี่ยถูกดึงดูดด้วยภาพแล้วเป็นนักจับถูกมากๆเลยพอถ้าเขารักคุณถ้าเขาชอบคุณแล้วเขาไม่ได้แคร์แล้วว่าคุณจะหน้าอกเล็กหรือว่าจะสะโพกเล็กสะโพกถ้าเขารู้ว่าคุณแบบนี้ก็ชอบแบบนี้มั้ง yes ใช่แล้ว มีผู้ชายยืนยันว่าใช่แล้วครับเยี่ยมมากเลย หน้าอกเล็กแต่สวยอดีตแฟนบอกโอเคยอดเยี่ยมเลยก็ใช่คนมันผมจำได้เวลาผมเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยที่มาแล้วก็มีใช่มีคนถามว่าทำไมป้าพูดไทยเก่งคืออาจารย์จิมมี่แต่ก่อนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสที่มาอะไรเราเจอกันคือครูเรียนภาษาฝรั่งเศสเขาเลยพูดภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นใครที่สั่งถามว่าทำไมเขาพูดไทยได้เขาเคยอยู่เมืองไทยค่ะนะคะแล้วก็จำได้มี ลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่ง ก็ตัวดำมากๆแล้วก็แต่เขาเป็นคนสวยมากแต่เขาผิวดำเหมือนคนแอฟริกาจริงๆแล้วก็ เพื่อนมีคนบอกรอฝาปิดหม้อ แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็จะเป็นคน ถ้าเป็นฝรั่งก็จะชอบมากแต่เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายจะหัวรอเขาตลอดเวลาก็บอกอ๋อก็ผิวดำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เมชองก็มองดีเมชองไม่ได้ใจร้ายไม่ได้แบบใจร้ายแบบสนุกหน่อยที่มีความรู้สึกก็จะเลือกได้ก็จะไม่เลือกผู้หญิงคนนี้แน่นอนผู้ชายแต่ผมบอกว่าโอ้ยก็สวยมากๆก็ทุกครั้งจะบอกโอ้ยความจริงก็สวยมากๆผิวดำก็มันคนฝรั่งบอกว่า black is beautiful ทุกคนมีบิวตี้มีความงามในตัวเองอยู่แล้วนะคะชอบผิวดำชอบผิวขาวชอบทุกอย่างความสวยงามที่ดีที่สุดคือความแตกต่างนะแต่ละคนมันมีความสวยงาม ทุกคนสง่างามนะคะครูบอกเลยแล้วก็ต้องดูนิสัยด้วยบางครั้งก็เห็นคนที่อยู่กับผู้หญิงหรือผู้ชายที่คิดโอ้ยไม่สวยไม่หล่อมันก็แต่เราไปรู้จักเขาก็บอกโอ้ยเราก็ลืมแล้วเพราะเขาเป็นคนที่สนุกมากๆรู้ใจดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนอยากอยู่ไกลแล้วจริงอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไอที่เรามีคงเล็กคงใหญ่คงอะไรก็ได้มันจะมีคนชอบแน่นอนใช่แล้วทุกคนมีคู่เป็นของตัวเองมันเป็นกฎแห่งการจับคู่ครูเคยสอนในจริตมหาเสน่ห์คอร์สจริตมหาเสน่ห์สอนพลังแห่งการจับคู่กฎแห่งเสียงสะท้อนนะคะกฎเสียงสะท้อนคือสิ่งที่คุณสมองคุณเนี่ยเวลาคุณตั้งใจหาอะไรนะคุณจะเจอนะคะเนี่ยหาอะไรเจอหมดเลยก็ถ้าคุณเชื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นนะคะแต่ถ้าเราไม่เชื่อนะโหต่อให้คนตรงนั้นมาอยู่ตรงหน้าความรักแท้มาอยู่ตรงหน้าเรายังไม่เห็นเลยยังผลักใสออกไปเลย
เนี่ยคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรใช่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเราก็ไม่ต้องอายเรื่องเซ็กส์เราก็ดูไปเรื่อยๆและสิ่งที่สำคัญด้วยที่ถ้ามีอะไรที่ สมมติก็อยากลงอะไรสักอย่างสามีบอกว่าอยากลงแบบนู้นแบบนี้ที่เป็นเซ็กส์ที่เราไม่เคยทำอันนี้พูดกันแบบสนิทกันนะคะอย่าบอกใครเราแต่มันโอเวอร์ในสายตาของเราเราไม่ต้องยอมก็ได้แต่เราคิดมันแปลกหรือมันดูแบบเจ็บหรืออะไรสักอย่างแต่โอเคลองดูก่อนแต่เราไม่ชอบก็ต้องบอกด้วยต้องขอบคุณป้ามากเลยป้าสอนได้แบบคราวนี้พูดแบบไม่เคลียร์มากเลยไม่ละมกที่มันชัดเจนใช่ไหมคือเราอยากลงแบบนู้นส่วนใหญ่ผู้ชายมันละมกเป็นนักล่าเป็นอะไรเงี้ยเขาอยากลงอะไรใหม่ๆบ้างใช่ผู้ชายชอบอะไรแปลกใหม่อย่าลืมข้อนี้คุณเอาจดไปเลยมันได้เกินมันได้คีย์หลายข้อแล้วผู้ชายชอบความแปลกใหม่ชอบความแปลกใหม่แล้วก็ผมที่ผมบอกผู้ชายก็จะแอบไปดูนั่งโปบนอินเทอร์เน็ตด้วยบางทีจะดูโอ้ยทำอย่างนี้น่าจะสนุกทำอย่างนี้กับแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกโอ้ยอยากทำอย่างนี้เราก็คิดโอ้ยไม่เคยทำมันดูก็โอเคเราก็คิดโอ้ลองดูก็ได้ก็บางทีจะชอบ ลองดูก่อนแล้วก็สมมติว่าเราก็ทำแล้วก็ไม่ชอบเราต้องบอกตรงๆด้วยป้าสอนแพงมากป้าเอาความลับมาบอกเลยเนี่ยและผู้หญิงด้วยจะบอกต้องการเฟ้นทำอย่างนี้ให้ฉันก็บอกเขาด้วยใช่แล้วสุดยอดสุดยอดมันต้องบอกนะคะครูเคยสอนเรื่องครูเคยทำคลิปอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้าผู้ชายยังไม่ให้3สิ่งนี้เรื่องหนึ่งในนั้นมันมีเรื่องเซ็กซ์ต้องเหมือนกันมันต้องคุยกันมันต้องชัดเจนนะคะว่าเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวด้วยไหมเพราะบางคนเนี่ยถ้าคุณไม่เคลียร์เรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันก็ยุ่งยากเหมือนกันเวลาคุณเข้าไปในงานแต่งงานนะคะเขาเห็นเซ็กซ์ยังไงเขามองเรื่องเซ็กซ์ยังไงมันต้องเหมือนกันแล้วก็จริงๆเรื่องเซ็กส์ถ้าเราดูไปเรื่อยๆลงดูทำอย่างนี้ลงทำอย่างนู้นลงทำอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็คิดอ๋อคิดไม่คิดจะทำอย่างนี้แต่ความจริงมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ดีคนฟังเขินกว่าเราอีกป่ะคนฟังเขินเพราะผมไม่พูดถึงอะไรสักอย่างแต่พูดถึงรวมโดยรวมกันอะไรก็ได้ที่เราคิดอ๋อไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนี้แต่ลงดูก่อนยกเว้นอะไรก็พอในเซ็กซ์จะมีบางคนที่จะทีกันที่จะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันโอเวอร์แต่เราก็เลยเอาแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้เพราะแต่ไม่มีใครชอบไม่มีใครทำแน่นอนก็พูงเอสเอ็มละที่จะมาช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แล้วแต่ก็ผมไม่จัดสินอะไรสักอย่างโอเคโอเคโอเคนั้นกรณีไหนก็ได้ถ้าเขาสองคนเห็นด้วยกันใช่มันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่มีอย่าไปเราจะไม่ตัดสินมันเป็นเรื่องความสุขของคนสองคนบอกว่าคนที่เป็นอายุแล้วก็มองดีเป็นผู้ใหญ่ที่ตกลงกันแต่อย่างนี้ก็ทำอะไรก็ได้เราไม่ตัดสินใช่แล้วเราถ้าเขาสองคนโอเคนะคนสองคนโอเคอยากทำอย่างนี้ ก็ลงทำดูก็ถ้าเขาชอบก็ทำอีกแล้วก็ไม่ตัดสินไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแล้วสุดยอดเลยปรบมือให้จันจิมมี่หน่อยเก่งจังเลยอ่ะเนี่ยมีผู้ชายมาคอนเฟิร์มป้าคุณชื่นสิริบอกสุดยอดเรื่องจริงเลยครับครับเห็นไหมผู้ชายคีย์นี้เลยนะผู้ชายชอบความแปลกใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าโอเคถ้าคุณเห็นว่าผู้ชายขี้อายไม่พูดไม่ค่อยพูดเราเป็นผู้หญิงที่มาฟังครูเราเริ่มต้นหาอะไรแบบไอเดียดีๆในเรื่องบนเตียงเรื่องที่เราอยากได้เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเราอยากได้ไม่ใช่แค่เพื่อทำให้เขามีความสุขนะฉันเนี่ยเสิร์ฟฉันเองก่อนว่าโอเคมันทำให้ฉันมีความสุขอย่างนี้เดี๋ยวลองกับแฟนด้วยเตรียมบรรยากาศดีๆนะคะถ้าใครเดินทางได้มาโรงแรมโรแมนติกเหมือนเราก็ได้นะคะใช่ไหมอันนี้มันโรแมนติกมากเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวป้าบอกว่าอยากจะให้ทุกคนดูอยากจะให้ทุกคนดูห้องที่ก็ให้ดูเรียงยังไม่ให้ดูเลยแต่ว่าเห็นนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเอื้อต่อความโรแมนติกของเรามากเลยนะคะก็นี่ครูก็แสดงความขอบคุณเขาแสดงความขอบคุณ แสดงความ appreciate แล้วก็เราก็มีรางวัลให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยรางวัลนั้นเรารู้กัน ใช่ไหมครับให้กันและกันไม่ได้ให้ป้าคนเดียวก็คือให้กันและกันอย่างที่ป้าบอกมันทำเพื่อเราด้วย
ถ้าเราไม่เสิร์ฟตัวเองก่อนเราให้ใครไม่ได้นะคะใช่แล้วเพราะนั้นสิ่งนี้กิจกรรมนี้เรื่องเซ็กส์เราเสิร์ฟตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่แค่เราให้เขาไม่งั้นเราไม่มีความสุขถ้าบอกให้เขาเนี่ยโหมันไม่อยากทำอ่ะใช่ป่ะเฉพาะพูดถึงสิ่งที่เราบอกที่พึงบอกที่ผู้ชายอยากลงอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็ไม่แน่นอนแต่อยากลงดูด้วย เวลาลงไม่ต้องไปในความคิดที่มันจะเจ็บหรือสกปรกหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ลงดูแบบโอเคเลยตัดสินใจจะลงในสปิริตที่โอเคฉันจะเต็มที่กับเรื่องนี้ด้วยฉันจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะ enjoy ด้วยถ้าเราไปแบบโอ๊ยทำเพื่อเขาแต่ความจริงฉันไม่ชอบแน่นอนมันก็จะไม่จบแน่นอนเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ให้ตัวเองเนี่ยเราจะไม่มีทางไม่งั้นถ้าคุณแบบโอ้ให้เซ็กส์ให้สามีแล้วเราไม่ได้มีความสุขเลย มันจะเป็นความขุ่นเคืองใจทีหลังว่าเราให้ไปแล้วอ่ะไม่เห็นแบบเหมือนเราสะสมว่าคนนั้นเป็นหนี้เราด้วยเหมือนที่ป้าบอกอ่ะเพราะเราไม่ได้ให้ตัวเองเราไม่ได้เสิร์ฟตัวเองเพราะฉะนั้นเซ็กส์มันเป็นรางวัลของตัวคุณเองด้วยใช่ใช่นะคะมันเป็นรางวัลให้ทรงคนโอเคยอดเยี่ยมเลยโอ้โห สนุกไหมคะสอนเรื่องเซ็กส์สนุกไหมเอาแค่นี้ก็ได้พอจะพูดมากกว่านี้จะไปลึกๆอาจารย์จิมี่บอกเอาแค่นี้เดี๋ยวพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะไปลึกเกินไป ใครที่อยากอยากจะซ่อมความสัมพันธ์นะคะอยากจะให้ชีวิตคู่รักกันยิ่งอยู่ยิ่งรักกันหวานขึ้นไปเรียนในเราเคยทำคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะคอร์สนั้นเนี่ยสุดยอดคุณรักษาความสัมพันธ์รักษาชีวิตคู่ให้สามีรักสามีหลงแน่นอนถ้าคุณรู้ว่า เวลามีปัญหาอันนั้นคือเจาะลึกปัญหาชีวิตคู่เลยนะคะเป็นจะสอนกฎที่มันเป็นหลักสากลแล้วก็มีกรณีของการรับมือกับสามีซึ่งกลับมาบ้านชอบงุนงิดชอบไม่อยากจะคุยด้วยทำยังไงจะคุยกับเขาได้ในนั้นปาสอนแบบตั้งแต่สมองผู้ชายเลยว่าสมองผู้ชายคิดยังไงกลับมาบ้านแล้วเป็นยังไงต้องทำบรรยากาศยังไงให้มันน่าอยู่ใช่ไหมไปฟังในยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะมีแบบไอเซมินาแล้วก็แบบฟังเสียงไอออดิโอนะคะคอร์สนี้สุดยอดมากเราเคยทำไว้ครับคอร์สนี้จะช่วยชีวิตคู่ให้รักษาความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่รักษาแต่เขาจะรักกันมากขึ้นแบบที่เราทำที่เราเป็นอยู่คือมาจากคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักเราใช้สูตรนั้นเลยค่ะคอร์สสูตรยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งเราสอนเรายิ่งทำครับอะไรที่มันผิดกับกฎชีวิตคู่เรารู้ตัวปุ๊บเฮ้ยเราไม่ทำแล้วเราจะกลับมาที่เขาเรียกว่าอะไรสแตนดาร์ดอ่ะที่การตั้งค่านั้นเลยอ่ะว่าเฮ้ยผิดทางแล้วใช่ไหมป้าครับใช่ที่สุดศิลปะหาฝาหม้อใช่ไหมคะครูดาก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนโอ้ยอดเยี่ยมครูนกและใครอีกที่อยู่ตรงนี้คุณยานิสาอาจารย์จิมมี่น่ารักมากคอย นะครูไม่เห็นคอมเมนต์ละค่อนข้างเปิดอกคุยกันเรื่องนี้กว่าเมืองไทยเราโชคดีที่ได้เจอครูโชคดีที่ได้เจอพวกคุณโชคดีที่ได้บอกเราโชคดีที่ได้เจอกันต่อให้ฝรั่งพูดกันแบบเปิดอกมันเป็นข้อมูลที่บ้านเราขาดมากเพราะฉะนั้นเราโชคดีที่ได้มาเจอกันเพราะครูมีแพชชั่นเรื่องนี้มากมากเลยที่จะสอนเรื่องการใช้ชีวิตคู่แล้วก็การที่จะดึงความเป็นความมีเสน่ห์ในตัวผู้หญิงออกมาจริงๆนะคะว่าทำยังไงให้สามีรักสามีหลงวางตัวยังไงให้เขามองคุณไม่ใช่ของตายเพราะถ้ามองเป็นของตายปุ๊บมันไม่มีทางอยากจะมีอารมณ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นครูเนี่ยจะเอาความรู้แบบฝรั่งเนี่ยมาให้พวกคุณนะคะแบบที่แบบเป็นสากลนะเป็นสากลแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความรักนะคะจะไม่ได้แบบว่าเอาแบบข้อมูลอะไรก็ได้ที่เป็นฝรั่งไม่ใช่แต่มันต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ได้ผลจริงนะคะเอามาสอนโอเคไหม ขอให้พวกเราเจอคู่ที่คุยกันเปิดเผยเรื่องนี้โอ้โหคุณสมหมายสวัสดีค่ะคุณสมมนทาด้วยสวัสดีทุกคนฝาหม้อฝาหม้อกำลังมา ยอดเยี่ยมโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องเซ็กส์ก็จะเป็นหนึ่งในคำถามที่ครูจะสอนใน100คำถามก่อนแต่งงานเช่นกันโอ้โหนี่ยังไม่ได้เอามาบอกนะว่าจะถามเรื่องอะไรกันเรื่องเซ็กส์เพราะครูเคยสอนอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้าผู้ชายยังไม่ให้3สิ่งนี้ใช่ไหมใครที่ได้ฟังคลิปนี้หนึ่งในนั้นคือเรื่องเซ็กส์นั่นแหละมันจะมีคำถามเรื่องเซ็กส์ใน100คำถามก่อนแต่งงาน
จริงๆเราก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องเซ็กส์ว่าถ้าจริงๆมันเป็นเราจะไปแต่งงานกับคนคนหนึ่งเนี่ยโหเราลงทุนเอาทุกอย่างของเราไปทั้งชีวิตเลยนะคะถ้าไปผิดคนเนี่ยไปทั้งชีวิตเลยเสียเวลาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โอเคไหมก็เราได้อะสำคัญถ้าใครจดคีย์เอาเป็นมันก็ได้คีย์เยอะละก็หนึ่งก็บรรยากาศนะคะบรรยากาศในชีวิตคู่เราต้องหาความแปลกใหม่นะคะหาความแปลกใหม่ในชีวิตคู่ให้เรารู้สึกมีความรู้สึกโรแมนติกต่อกันด้วยสองการดูถูกเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการหมดอารมณ์ใช่ไหมการดูถูกกันมองอีกฝ่ายต่ำกว่าวางตัวแบบว่าต่ำกว่าอีกคนนึงไม่ได้มันต้องเท่ากันนี่เราเท่ากันนะคะกูไม่ได้ทำตัวแบบต่ำกว่าเขาด้วยเพราะไม่งั้นเขาดูถูกเราเลยอะครับเราแล้วเขาจะไม่มีทางแบบโรแมนติกกับเราเลยนะคะเขาต้องแบบรู้สึกอยากเอื้อมเราอะว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สูงส่งผู้หญิงคนนี้แบบมันเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้เขาแบบให้เขามีความสุขอะเพราะเขาอยากล่าอยู่แล้วอยากจะอยากคุณต้องสร้างโจทย์ความท้าทายให้เขาอยากจะล่าคุณด้วยนะคะแบบอยากที่จะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นความท้าทายอย่างนึงเฮ้ยอยากจะมีอยากจะทำให้ภรรยามีความสุขแล้วทุกครั้งอย่าลืมผู้หญิงทุกคนต้องแสดงความขอบคุณนะคะแสดงความขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยขอบคุณกตัญญูต่อสิ่งที่ได้นะคะโอ้โหป้าหล่อจริง ได้หลายคีย์วันนี้ได้หลายคีย์เลยแล้วก็สำหรับผู้ชายมีเมื่อกี้ป้าพูดเลยนะสำหรับผู้ชายในเรื่องของการทำให้แฟนรักแฟนหลงจำไม่ได้อ๋อก็ที่ป้าทำอยู่ก็คือมีหา หาความแปลกใหม่พูดคุยกันใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยได้หลายคีย์เลยเนี่ยไม่ได้เรียงข้อให้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็ที่ครูให้ตั้งแต่แรกก็คือถ้าเขาทำดีปฏิบัติดีกับเราเราก็ต้องมีทำดีด้วยก็คือมีรางวัลซึ่งรางวัลนั้นก็ให้เขาก็คือให้เราด้วยนะคะก็คือที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องเซ็กส์ถ้าเกิดเรามีแต่แบบเป็นฝ่ายได้ฝ่ายได้ฝ่ายเอาอย่างเดียวเราไม่เคยคิดจะให้บ้างมันก็จะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่บาลานซ์นะคะความสัมพันธ์ที่บาลานซ์ที่สมดุลก็คือเป็นผู้ให้ทั้งคู่วันที่ป้าพามาโรแมนติกแบบนี้ป้าให้เราก็ให้ป้าด้วยเราก็ให้ความสุขกับป้าสร้างบรรยากาศที่ดีแบบที่ทำให้เราแบบรักกันมากขึ้นด้วยใช่ไหมพูดครับป้าน่ารักจังเลยขอบคุณป้ามากเลยใครมีคำถามอะไรก็ดูอ่านไม่ทันแล้ว คุณย่าบอกแชร์แล้วโอ้โหเก่งจังเลยเนี่ยคุณกล้าแชร์นะคะเนี่ยสุดยอด100คำถามก่อนแต่งงานใครอยากได้คำถามเรื่องเซ็กส์เพื่อที่จะชัดเจนก่อนแต่งงานนะคะไปเรียนคอร์สนั้นเดี๋ยวคุณจะประกาศโปสเตอร์กับตอนนี้กำลังรอโปสเตอร์อยู่เนี่ยรอหลายวันแล้วโปสเตอร์จะลงและประกาศเป็นทางการนะคะก็คือราคา 7,900 บาท Early Bird นะคะ 7,900 จากราคาเต็ม 15,900 ใครที่อยากจะลงนะคะอยากจะลงให้วันนี้ก่อนที่จะเป็นทางการอีกครั้งนึงเดี๋ยวให้พิเศษสำหรับคนที่มานะคะ 6,900 บาทนะคะ 6,900 บาทก่อนจะลงโปสเตอร์นะคะ 6,900 รีบไปลงซะคอร์สนี้สุดยอดคำถามก่อนแต่งงาน100คำถามถ้าไม่ได้100คำถามนี้อย่าแต่งคุณต้องรู้ทั้งหมดที่คนที่คุณจะไปอยู่ด้วยว่าเขาเป็นใครมีอะไรชัดเจนขนาดไหนแน่นอนขนาดไหนฉันถึงจะตัดสินใจเพราะคุณคือผู้เลือกโอเคป่ะโอ้โหทำยังไงคะเวลาเราอยู่กับเขาอยู่กับเราแล้วให้เขาติดใจอ๋อโอเคคุณสุทำยังไงให้เขาอยู่กับเราแล้วติดใจสำคัญคือความสุขนะคะทำให้ทุกประสบการณ์ทุกการเจอกันมันน่าจดจำนะคะเอาคีย์ไปนี้เอาคีย์นี้ไปเลยสำหรับคำถามทำให้ทุกการเจอกันมันน่าจดจำครับมีคนถามว่าทำยังไงให้เขาติดใจเราโอ้ป้าตอบอันนี้ที่ตอบเนี่ยโอเคป่ะครับมันมีอะไรเยอะแยะมันมีอะไรเยอะแต่ว่าโอเคครูให้ไปหนึ่งข้อนะคะให้ไปหนึ่งข้อแบบชัดๆตอนนี้ง่ายๆเลยที่แบบผู้ชายเวลาเขามีความสุขกับคุณเนี่ยเขาไม่ไปไหนเลยนะคะถ้าเขามีความสุขตรงเนี้ยเขาจะไม่อยากไปไหนเลยเพราะนั้นทำยังไงให้ทุกการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นmemory มันเป็นความทรงจำที่แบบลืมไม่ลงครูสอนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายด้วยโอ้ยก็กลับเข้ามาเรื่องนี้อีกแล้วนะคะในนั้นคือสูตรของการวางตัว
วางตัวที่เหนือกว่าไม่ให้ไม่ต้องเสียท่าผู้ชายโดยไม่จำเป็นไปเรียนในนั้นนะคะคอร์สนี้ก็คือเป็นแบบฟังใครที่แบบโอเคยังไม่อยากลงทุนแบบยังไม่อยากลงทุนแบบเยอะๆโอเคไปเรียนใน18เกมในนั้นภาค1ก็คือ 2,900 บาทนะคะภาค2คือร้อยเล่เสน่ห์หญิงอันนั้นคือ 3,900 นะคะใครอยากจะลงแบบแพ็คคู่ราคาก็รวมแพ็คคู่ก็ 6,800 บาทเอาไป 6,500 นะคะใครที่ฟังยังให้ราคาพิเศษนะคะใช่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเจอกันแล้วมันมีดราม่ามีแต่เรื่องโอ้โหเขาจะติดใจได้ไงครับใช่ไหมมีคนถามป้านั่งเหมือแล้วนั่งหลับแล้วหลับแล้วอืมโอเคโอเคก็งั้นป้าไปก็ได้ขอบคุณมากป้าไม่เป็นอะไรครับช่วยเดินโลสิตเปลโอ้เดี๋ยวต้องให้ป้าช่วยจะเซ่บอกเตลือทริคบอกแมทหรือปากฟังเดี๋ยววันนี้ครูจะฉีดน้ำหอมให้ดูก่อนนอนนะคะจะฉีดน้ำหอมให้ดูก่อนนอนแต่ห้องนี้ป้าสเตเปลห้องนี้คือแบบโรแมนติกมากเลยโอเคครูอยากดื่มน้ำคุณโอเคป้าไปแล้วเยี่ยมมากเลยให้รางวัลนั้นก็เป็นของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อใจนะคะจงเชื่อใจเชื่อใจจักรวาลเชื่อใจพระเจ้าเชื่อใจชีวิตเราต้องเชื่อใจชีวิตของเราว่าเราคู่ควรที่ได้รับคู่ดีๆแม็กซี่นะคะคุณศิรพัฒน์ตัวแทนน้ำหอมมาแล้ว yeah. เดี๋ยวครูตั้งกล้องก่อนจะฉีดน้ำหอมให้ดูโอเคอ่ะจริงติเปอร์แต่ว่าอาจารย์จิมมี่บอกอาจารย์จิมมี่บอกว่าให้เพื่อนๆดูห้องหรือยังห้องที่อาจารย์จิมมี่พามาไม่มันเป็นไม่ใช่ป้าเพราะว่าป้าภูมิใจไงป้ามีความสุขที่ทำให้ภรรยามีความสุขป้าก็อยากจะแชร์ใช่ไหมป้าอยากแชร์เขาบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะคิดว่าอยากโชว์เปล่าไม่ใช่ก็ไม่จริงๆเราก็สวีทกันบ่อยมากนะคะเราสวีทกันบ่อยเราไปโรแมนติกบ่อยมากแต่ครูก็ไม่เคยให้พวกคุณดูแบบครูใส่ชุดที่แบบอยู่ในห้องนอนจริงๆแบบนี้นะคะที่เรามาสวีทกันเห็นอาจารย์จิมมี่ดีใจก็เลยอาจารย์จิมมี่บอกน่าจะให้เพื่อนดูบ้างนะเพราะว่าสอนเรื่องนี้ก็เลยลองดูอ่ะเดี๋ยวให้พวกเราดูแบบภาพจริงว่าเรามาเที่ยวกันแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกก็เป็นประจำอยู่แล้วนะเอ้ยมีคนบอกว่าใช้น้ำหอมแล้วหอมฟินมากจะเข้าไปได้ยังไงคะครูถึงจะหาคู่แบบครูได้โอ้สั่งมาสเตอร์ลิสต์เลยนะคะเขียนมาสเตอร์ลิสต์เลยเขียนพิมพ์เขียวเลยนะคะว่าเราต้องการคู่แบบไหนนะเขียนเลยถ้าใครอยากจะเรียนไปเรียนในกฎแรงดึงดูดกับความรักนะคะคอร์สสั่งจิตนิรมิตคู่แท้กฎแรงดึงดูดกับความรักถ้าใครจะเอาจริงนะคะและอยากกฎแรงดูดความรักเนี่ยภาค1กับภาค2ก็คือสั่งจิตใครอยากจะเอาจริงจริงๆนะคะสั่งจิตนี่ 8,900 กฎแรงดึงดูดเนี่ย 12,900 บาทนะคะรวมกันเป็นเท่าไหร่ป้าช่วยแกลคูเลต 12,900 กับ 8,900 บาทเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่อยากจะเรียนทั้ง2คอร์สแบบเอาจริงเลย 12,900 กับ 8,900 บาทโอเคอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำหอมแซซี่พาริส 21,800 ใครจะเรียน2คอร์สนะคะอยากจะลง2คอร์สกูให้ราคาจากราคาพิเศษ 21,800 ให้ราคาพิเศษ 17,000 บาท 17,000 บาทไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะไปลงแบบแพ็คคู่ถ้าใครบอกอยากจะผ่อนชำระได้ไปบอกกับทีมงานนะคะบอกกับทีมงานมีระยะเวลาการผ่อนชำระนะคะคุยได้ถ้าใครอยากจะเรียน2คอร์สแต่ถ้าคอร์สเดียวก่อนภาคแรกก่อน 12,900 นะคะลงในนั้นเลยเขียนมาสเตอร์ลิสต์หรือครูเคยสอนเนี่ยเขียนมาสเตอร์ลิสต์เนี่ยคือมันต้องมี the must
ว่าคู่ในฝันคู่ที่ฉันปรารถนา1คุณสมบัติภายในจิตใจเป็นยังไงภายนอกเป็นยังไงทัศนคติเป็นยังไงมันต้องเคลียร์ขนาดนั้นมันเป็นร้อยข้อเลยค่ะมันเป็นร้อยข้อมันไม่ใช่แค่ข้อ2ข้อนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ครูเขียนครูเขียนมาถึงได้สามีใหม่นะคะครูได้สามีใหม่นะแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้นี่ครูเขียนมาสเตอร์ลิสต์ถึงได้แบบนี้นะคะไม่รู้จักเลยสักข้อนั้นคือข้อที่เราสร้างเองนะคะเราสร้างเองเราสร้างเงื่อนเราสร้างมาตรฐานของเราเองโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูน้ำหอมแซซี่พาริสไม่ได้ฉีดให้ดูหลายวันเชอันอังกายเย่ป้าป้าปัสกุลาซาอังกายเย่ดงซากูชโอเคอ่ะน้ำหอมแซซี่พาริสวันนี้จะฉีดให้ดูพร้อมกับชุดนอนชุดนี้มีชุดนี้ก็คือโอเคนะก็มันก็ไม่ได้แบบโป๊อะไรนะให้เห็นภาพจริงว่าเราอยู่ในห้องนอนแบบนี้นะคะคือเล่นไม่ใช่ชุดนอนใช่ไหมไม่ใช่ชุดนอนแต่เขาเรียกว่าอะไรชุดชุดสปาชุดผ้าคลุมอาบน้ำเสื้อคลุมอาบน้ำเสื้อคลุมอาบน้ำใช่ไหมก็เป็นภาพจริงที่ก็ไม่ได้แบบครูถือว่ามันก็ปกตินะอ่ะมาดูน้ำหอมแซซี่พาริสนี่คือหนึ่งในบรรยากาศที่ความลับของครูก่อนนอนนี่คือชุดนอนของครูเองนะคะชุดนอนของครูเองก่อนนอนคือถอดชุดนอนเลยถอดชุดคลุมแล้วฉีดตัวนี้เป็นชุดนอนนะคะมันคือน้ำหอมมหาเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามที่ผู้ชายชอบมากนี่คือหนึ่งในบรรยากาศที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยมีอารมณ์ที่อ่อนลงมีอารมณ์ที่แบบโอ้ยเริ่มโรแมนติกเริ่มผ่อนคลายเริ่มสบายนะคะนอกจากจัดบ้านจัดห้องให้มันแบบดูดีขึ้นให้มันแบบสบายตามากขึ้นกลิ่นรูปรสรูปคือตัวเรานะคะรูปก็คือตัวเราเองเราทำตัวเองให้สวยพริ้งตลอดเวลานี่คือรูปแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการแต่งกายเพื่อทำให้สามีเนี่ยมีอารมณ์กับเราด้วยนะคะครูสอนในร้อยเล่ห์เสน่ห์หญิงภาค2ผู้ชายชอบอะไรแปลกใหม่ไปเรียนในนั้นนะคะสอนเรื่องเซ็กส์แบบขนาดพูดฟังเสียงนะใครจำได้มั่งว่าผู้ชายเนี่ยชอบอะไรแล้วเราต้องการแต่งกายนี่สำคัญเวลาที่เราจะอยู่บนเตียงนะคะสำหรับคนที่มีสามีแล้วนะอ่ะแล้วก็รูปรสกลิ่นเสียงกลิ่นเป็นประสาทสัมผัสที่แรงที่สุดในประสาทสัมผัสทั้ง5คือกลิ่นมาก่อนเลยคุณเดินเข้าไปที่เดินเข้าไปในพื้นที่ไหนปุ๊บถ้าคนไหนเดินเข้าไปแล้วกลิ่นมาก่อนเนี่ยถ้าเขากลิ่นหอมนะสยบคนทั้งห้องได้เลย yes or yes เนี่ยคือประสาทสัมผัสที่แรงที่สุดในประสาทสัมผัสทั้ง5โดยไม่ต้องพูดอะไรยังไม่ต้องพูดอะไรเลยเข้าไปในห้องประชุมหรือเข้าไปในห้องนอนหรือเข้าไปที่ไหนเนี่ยคุณเคยเห็นไหมคนกลิ่นตัวหอมคุณเคารพเขาทันทีถ้าเขากลิ่นหอมคุณรู้สึกว่าคนนี้สะอาดกลิ่นผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายคนไหนเดินเข้ามาคุณไปธนาคารอย่างนี้ผู้จัดการธนาคารมาคุยกับคุณแต่ตัวเขาหอมมากกลิ่นหอมมากโอ้โหมันดูแบบเขายังไม่พูดอะไรสักคำเลยมันสยบคนนั่งอยู่ตรงนั้นเลยอะ yes or yes เพราะฉะนั้นนี่น้ำหอมกลิ่นประสาทสัมผัสแรงที่สุดในประสาทสัมผัสทั้ง5เดี๋ยวครูฉีดให้ดูนะคะไม่ได้ฉีดให้ดูหลายวันแล้วสุดยอดอ่ะตัวแทนน้ำหอมขอแสดงตัวหน่อยนะคะตัวแทนน้ำหอมตรงนี้ป้าช่วยบอกความรู้สึกของน้ำหอมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะฉีดให้ดูนี่ครูฉีดโอ้โหดูโอ้โหนี่โอ้โหครูไม่ได้ฉีดจริงๆเราต้องฉีดตรงนี้อ่ะครูไม่อยากให้มันโดนต่างหูมุกโอ้โหเดี๋ยวฉีดตรงนี้หน่อยนี่ชุดนอนโอ้ป้าอะขออาสาสมัครมาช่วยบอกหน่อยฉีดฟุ้งเต็มเลยเนี่ยหลายจุดเลยในร่างกายเนี่ยป้ามาช่วยดมหน่อยว่าตอนนี้รู้สึกโอ้โหมันเริ่มกลิ่นหวานมาแล้วอะกลิ่นวานิลาหวานมาเลยเดี๋ยวให้ป้าดมว้าวเป็นยังไงอ่ะบอกก่อนชอบบอกก่อนมันเป็นยังไงบ้างอ่ะดมใหม่อ่ะดมตรงนี้ก็ได้อ่ะ
รู้สึกยังไงบ้างปะรู้สึกหอมหอมมันให้ความรู้สึกยังไงแบบพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆเลยเนี่ยก็ความรู้สึกดีความรู้สึกผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่พิเศษครูเขินครูเขินเองหลุดเลยเขินสามีสามีล่าเองเลยสามีบุกเขินเองเลยเคลิ้มพอเขาออกมาเอาจมูกมาใกล้คอซอกคอตรงนี้เนี่ยพอเขาพูดนี่ครูเขินเองเลยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆนะคะสามีชอบมากอันนี้คือมันเป็น number one ของ Sassy Paris นะคะน้ำหอม number one ของ Sassy Paris หมายเลขหนึ่งรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายค่ะจำกัด limited edition ราคา 2,500 บาทรุ่นสุดท้ายน้ำหอมกลิ่นใหม่นะคะกลิ่น number 2 number 2กำลังจะออกมานะคะซึ่งหมายเลข2นี่โอ้โหอีกอารมณ์หนึ่งอีกบุคลิกหนึ่งของผู้หญิงเลยนะคะสามีครูบอกโอ้โหอันนี้คือ number 1จริงๆนะคะ number 1คือสำหรับเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึก sensual sexy มากๆนะคะผู้ชายอยากขมั่มอ่ะทำไมเขาถึงอยากขมั่มเมื่อกี้เขาเกือบขมั่มแล้วที่ซอกคอเพราะอะไรมันมี raspberry กับ mandarinแมนดารินราสเบอรี่ใช่ไหมปะราสเบอรี่เนี่ยงานวิจัยบอกว่ามันทำให้มันเป็นเนื่องจากเป็นผลไม้หวานเปรี้ยวอะแล้วก็มีแมนดารินด้วยเนี่ยมันเร้าอารมณ์ผู้ชายมากอยากผู้ชายอยากจะแบบอยากจะขมั่มเรานะมันมีความหวานน่ากินอะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าครูก็ศึกษาเรื่องศาสตร์ของน้ำหอมนะคะศึกษาเรื่องศาสตร์ของน้ำหอมเนี่ยสิ่งที่งานวิจัยบอกคืออะไรก็ตามนะกลิ่นที่มาจากกลิ่นที่มันกินได้มันทำให้เพศตรงข้ามอยากขมั่มเราโดยเฉพาะกลิ่นที่มาจากแมนดารินนะคะมันทำให้ผู้ชายอยากจะทำสิ่งที่ท้าทายเพิ่มขึ้นตั้ง 20% กระตุ้นอารมณ์ผู้ชายตั้ง 20% นะคะนี่ค่ะเนี่ยครั้ง อีกไม่นานนี้ช่วงนี้นะคะที่ฝรั่งเศสเป็นช่วงของฮอลิเดย์ใหญ่เหมือนบ้านเราจะเป็นเมษาใช่ไหมคะช่วงนี้เป็นฮอลิเดย์ใหญ่นะคะเราอยู่ในช่วงกระบวนการที่ฝรั่งที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาอยู่ในช่วงของฮอลิเดย์ด้วยนะคะแต่กันยายนนี้นะคะกันยายนนี้เริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มมีน้ำหอมออกมาให้เราน้ำหอมใหม่แล้วก็ป้าพูดเลยพูดเลยน้ำหอมใหม่แล้วก็ราคาที่จะประกาศเป็นทางการทั่วโลกราคานี้ราคาสุดท้าย 2,500 ครั้งหน้าจะมีการปรับราคานะคะทุกพื้นที่ทั่วโลกเลยแม้แต่ Eau de Parfum กลิ่นนี้ซึ่งเป็น Limited Edition ก็จะปรับราคาขึ้นเช่นกันนะคะใครอยากได้รีบจองราคานี้ก่อนที่จะปรับขึ้นแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เงินบาทไทยนี่ขึ้นมาที่39บาทแล้วนะคะก็รีบนะคะรีบจองราคานี้แต่ไม่เป็นไรพวกเราคู่ควรนะคะไม่ว่าพวกเราจะอยู่จุดไหนของชีวิตคู่ควรอยู่แล้วนะคะพวกเราต้องเขียนอย่างนี้ว่าเงินเนี่ยมันมาง่ายๆสบายๆนะคะไม่ว่าจะเราจะอยู่จุดไหนเราสร้างเศรษฐกิจของเราเองโอเคไหมเราสร้างเศรษฐกิจของเราเองไม่ต้องที่ครูพูดมาเมื่อกี้ก็ไม่ต้องไปวอรี่นะคะโอเคใช้แล้วผู้ชายเหลียวหลังมองมาค่ะครูดาไหนบอกเพื่อนหน่อยสิลองแล้วอยากกินลงไปทั้งขวดคุณสันใช่แล้วใช่คุณสันไหมที่บอกว่าอยากกลืนลงไปเลยใช่คุณสันไหมเนี่ยอยากกลืนลงไปทั้งขวดนี่มีเพื่อนๆมาบอกโอ้โหสุดยอดมากคุณเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆที่ได้น้ำหอมมีคนเอ๊ะเมื่อกี้ดูคอมเมนต์เห็นผ่านๆว่าเพิ่งซื้อน้ำหอมครูใครเอ่ยก็เพื่อนๆที่อยู่ประเทศไทยนะคะตอนนี้เนี่ยหมดกันไปทีละคนแต่เพื่อนๆเนี่ยรวมกลุ่มเป็นทีมเดียวกันดีมากเลยประเทศไทยเนี่ยช่วยกันส่งให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วพอดีเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสะสมนะคะครูเองเนี่ยมีหลายขวดเราไม่มีแล้วนะคะที่ฝรั่งเศสคือครูเก็บไว้ให้ตัวเองครูเก็บไว้ให้ตัวเองไม่ส่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่จะไม่ผลิต
มันผลิตเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเพื่อสะสมไว้เป็น limited edition แล้วก็ราคาสุดท้ายด้วยนะคะใครอยากได้รีบบอกเพื่อนอยู่ต่างประเทศมีต่างประเทศไหมคะยุโรปก็มีนะคะเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์นะคะอยู่กันหมดเลยคูดาก็อยู่ใกล้จะหมดแล้วราคาสุดท้ายด้วยนะคะราคานี้ต้องจองนะคะเพราะว่าราคาที่จะปรับขึ้นถ้าราคาปรับขึ้นคือ 2,800 บาทขึ้นไปนะคะครูบอกเลย 2,800 บาทขึ้นไปราคาเป็นทางการจะครูจะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น 2,500 บาทนี้เป็นโอกาสที่สวยงามมากตอนนี้สำหรับการเริ่มต้น number 1ของรุ่นสะสมเพื่อทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่จะได้รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันตอกย้ำคุณค่าของเรามันทำให้เรารู้สึกรักตัวเองมากๆนะคะเรารู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าใครก็ต้องปฏิบัติดีกับเราเนี่ยความรู้สึกเจ้าหญิงยังไงก็อย่างนั้นนะคะครูบอกเลยมันมีกลิ่นของเครื่องเทศตะวันออกด้วยกลิ่นเนี้ยมันเตะจมูกนะคะในช่วงแรกหลังจากนั้นวานิลาเริ่มออกมานะคะถ้าใครที่อยู่เมืองร้อนนะคะเนื่องจากเรามีเหงื่อเนี่ยเวลาเราอยู่เมืองร้อนเนี่ยเรามีเหงื่อเนี่ยมันเราสามารถฉีดได้หลายครั้งนะคะฉีดได้หลายครั้งนะคะครูมีเหงื่อที่นี่ที่ฝรั่งเศสฉีดตัวนี้ฉีดน้ำหอมโอเดอปาร์ฟัมฉีดอีกก็ไม่เป็นไรนะคะไม่แรงเลยนะคะไม่ใช่อะไรที่แรงแต่มันจะเตะจมูกในครั้งแรกที่แบบเฮ้ยแปลก5นาทีแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นมันจะค่อยๆแบบกลิ่นวานิลาออกมาละครึ่งชั่วโมงวานิลากับแมนดารินค่อยๆออกโอเคไหมใครอยากได้สั่งทั้งหญิงทั้งชายของผู้ชายอยู่นี่นะคะนี่คือน้ำหอมคู่รักนี่เลยใครเรียนสั่งจิตเนรมิตคู่แท้จะรู้ว่าเราจะแอคเตรียมตัวเราแอคเตรียมตัวรับสิ่งที่ใช่รับคู่เข้ามาในชีวิตโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำหอมผู้ชายกันฉีดแล้วไปออกกำลังกายใช่แล้วมีคนมีผู้หญิงถามว่าของใช้ของผู้ชายได้ไหมใช้ได้แน่นอนค่ะนะคะโอเคนะเดี๋ยวครูฉีดของผู้ชายให้ดูอ่ะป้าขอมือป้ามาฉีดป้าอยู่นี่ไม่ต้องอายแล้วเนาะหรือฉีดตรงที่คอท้ายทอยอ่ะตรงนี้โอเคอ่ะก็จะมาส่งเองส่งอะไรเป็นยอดอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวไม่ให้โดนตาโอ้ไม่เห็นอ่ะฉีดนี่ฉีดใหม่อ่ะไปแล้วมีคนมาส่งของหอมมากไหนขอดมป้าหน่อยโอ้ป้ามานั่งนี่ no. โอ้เซ็กซี่มากเลยครับรู้สึกอบอุ่นรู้สึกป้าอบอุ่นมากเลยไหนขอนั่งดมหน่อยปิดท้ายอ่ะขอนั่งดม ขอนั่งนั่งดมเนี่ยป้ามันรู้สึกแบบเท่มากเลยเนาะครับน่าซบมากเลยเนี่ยผู้ชายคนไหนอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะครับไม่ใช่แค่สามีรักสามีหลงนะภรรยารักภรรยาหลงด้วยกลิ่นนี้บอกเลยว่ากลิ่นมันแรงมากนะคะกลิ่นหมายถึงว่าประสาทสัมผัสที่เป็นกลิ่นเนี่ยแรงที่สุดในประสาทสัมผัสทั้ง5เพราะฉะนั้นผู้ชายคนไหนอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกอยากจะมีอารมณ์กับเราก็น้ำหอมแซซี่พารีสช่วยได้นะคะทำให้ผู้หญิงเขารู้สึกโอ้โหฉันอยากมอบกายถวายตัวอยากจะแบบอยากจะซบเธอเพราะเธอทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอแข็งแรงมันให้ความรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นแข็งแรงมากนะคะเพราะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องการความเติมเต็มด้านความรู้สึกมากๆเลยนะคะถ้าผู้ชายคนไหนทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วปลอดภัยเนี่ยโหคุณได้ใจผู้หญิงคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเซ็กซี่อบอุ่นน่าค้นหานะคะใครอยากได้ก็สั่งเอาไปแอคไว้ว่าคู่กำลังมานะคะซื้อไว้คู่กันทำเหมือนกับว่าผู้ชายใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นครูสอนในคอร์สยิ่งอยู่สั่งจิตในเรมิตคู่แท้นะคะวางเป็นคู่เหมือนกับว่ามีคนใช้ชีวิตอยู่กับคุณที่ห้องคุณที่บ้านคุณวางไว้ด้วยกันค่ะอันนี้คือเทคนิคครูสอนลูกศิษย์ในสั่งจิตในเรมิตคู่แท้โอ้ยใครไปเรียนนี่จำได้ไหมสั่งจิตเนี่ย
ทำทุกอย่างให้เหมือนว่ามีคนคนนั้นอยู่ตรงเนี้ยมันต้องเตรียมพร้อมอ่ะแล้วอารมณ์เตรียมพร้อมคุณเตรียมพร้อมอารมณ์ไหนคุณจะได้สิ่งนั้นสุดยอดชอบไหมคะวันนี้ไห้สนุกสนานสนุกสนานเลยวันนี้ใช่ไหมหอมจริงจังนี่ครูดาบอกวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาร่วมสนุกกันในวันที่สอนเรื่องบนเตียงนะคะก็ต้องขอบคุณป้าด้วยที่มาช่วยสอนสาวๆในห้องนี้นะคะป้าป้าขอบคุณป้ามากเลยไหนขอบคุณหน่อย ขอบคุณป้าบ๊ายบายนะคะทุกคนครูรักแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกันครั้งที่สองขออวยพรให้มีความสุขเยอะๆแล้วก็รักกันเยอะๆนะเป็นคู่กันก็ตั้งใจที่จะจูนหากันนะคะเราเป็นผู้นำเราต้องเริ่มก่อนนะคะเราเริ่มก่อนเราไม่ต้องรอให้เขาเริ่มถ้าต่างคนต่างรอให้เริ่มมันจะไม่ได้จูนกันนะคะรักทุกคนเลยไปแล้วสวัสดีค่ะป้าบ๊ายบายบ๊ายบาย